ดูในเรื่องของทางกระทรวงพลังงานนะครับมีการเสนอ3มาตรการเพื่อที่จะช่วยเหลือประชาชนในระยะนี้นะครับเพราะว่าในประเด็นตรงนี้เขาบอกว่าจะสามารถช่วยได้ในระดับหนึ่งในการที่จะลดภาระค่าของชีพของประชาชนเรื่องแรกเลยนะครับในเรื่องของการตรึงราคาน้ำมันดีเซลไม่ให้เกิน33บาทต่อลิตรโดยตรงนี้ครับจะใช้กลไกเหมือนเดิมก็คือกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงนะครับประเด็นที่2คือในเรื่องของการขยายเวลาการตรึงราคาขายปลีกก๊าซหุงต้ม423บาทต่อถัง15กิโลกรัมซึ่งจะตรึงต่อไปจนถึงวันที่30มิถุนายนนี้นะครับและประเด็นสุดท้ายคือในเรื่องของค่าไฟค่าไฟเนี่ยครับเขาจะลดค่าไฟอยู่ที่ 19.05 สตางค์โดยจะลดจาก 4.18 บาทเป็น 3.99 บาทต่อหน่วยครับแต่มีแต่นิดนึงนะครับเป็นบ้านที่อยู่อาศัยใช้ไฟไม่เกิน300หน่วยต่อเดือนก็ในช่วงงวดเดือนพฤษภาคมถึงเดือนสิงหาคมนี้นะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องควบคุมปริมาณการใช้ไฟนะยิ่งใช้น้อยยิ่งประหยัดแล้วก็ได้ส่วนลดถูกครับเพราะว่าอย่างบ้านผมเนี่ยไปดูค่าไฟจริงๆนะคิด3สเต็ปครับเพราะว่าค่าไฟมันเกิน1ก็เกินรู้สึกจะเกิน400หน่วยขึ้นไปมันก็จะมีคิดสเต็ปของเขายิ่งใช้มากเนี่ยก็ยิ่งอัตราใช่สูงเขาคิดอัตราสูง นะครับครับซึ่งคุณพีรพันธ์เนี่ยรัฐมนตรีพลังงานยังบอกว่าต้องยอมรับว่าปัจจุบันราคาพลังงานเกือบทุกชนิดมีความผันผวนในระดับสูงนะครับเกิดจากปัจจัยภายนอกเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยเราก็ต้องนำเข้าน้ำมันจากต่างประเทศนะครับโดยเฉพาะปัญหาภูมิรัฐศาสตร์อันนี้สำคัญก็คือความขัดแย้งระหว่างชาติยักษ์ใหญ่มันก็ส่งผลกระทบต่อราคาพลังงานด้วยนะครับซึ่งตอนนี้ทางกระทรวงพลังงานนะครับก็เดินหน้าในเรื่องของการเรียกว่าจะแก้ปัญหาทั้งระบบเลยเกี่ยวกับกลไกราคาพลังงานนะครับเพื่อให้พี่น้องประชาชนนั้นได้ใช้ราคาพลังงานที่เรียกว่าราคาถูกมากขึ้นไปพอไปได้อะมันได้แบ่งเบาภาระประชาชนในระดับนึงเขาเรียกว่าจะมีการรื้อระบบราคาพลังงานใหม่เลยนะครับตอนนี้ดำเนินการอยู่จะยกร่างกฎหมายใหม่เลยเรียกว่าแก้ทั้งระบบเลยเอาละเพื่อให้ได้ใช้ราคาที่มันเป็นธรรมและก็เหมาะสมมากยิ่งขึ้นสำหรับพี่น้องประชาชนนะครับ